ปิดคดีสุดเศร้าสาวสุรินทร์ติดคุกฟรี21เดือนตอกย้ำนี่หรือกระบวนการยุติธรรมไทยคุณยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอยู่ไหมหลายคนเมื่อเจอคำถามนี้อาจไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะหลายๆครั้งเราต่างก็เห็นว่าความยุติธรรมดูเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากโดยเฉพาะสำหรับชาวบ้านคนยากคนจนเช่นกรณีสาวสุรินทร์รายนี้ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นน้องแนนหรือนางสาวสุพรรณสาบำเพ็ญเพียรสาวเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ในวันเกิดเหตุ28พฤษภาคม2561เธอนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับแฟนหนุ่มซึ่งทำงานคาแคร์โดยที่ไม่รู้เลยว่าแฟนหนุ่มกำลังไปส่งยาบ้า41เม็ดให้กับสายตำรวจที่ทำการล่อซื้อเธอถูกจับกุมพร้อมกับแฟนหนุ่มแม้จะให้การว่าไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆอีกทั้งตรวจปัสสาวะก็ไม่พบสารเสพติดแต่เนื่องจากฐานะยากจนไม่มีเงินประกันตัวทำให้เธอต้องถูกคุมขังในเรือนจำพร้อมกับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีติดคุกฟรี21เดือนจนเป็นโรคซึมเศร้าแม้ความหวังจะริบหรี่เพราะไม่มีใครอยากช่วยสู้คดีให้แต่พ่อแม่ของน้องแนนก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้ลูกสาวของตัวเองออกจากคุกให้ได้จนกระทั่งพบกับทนายใจดีคำสิงชอบมีอาสาเข้ามาช่วยจนศาลชั้นต้นยกฟ้องแต่อัยการกลับยื่นอุทธรณ์อ้างทำตามหน้าที่โดยศาลอุทธรณ์ตัดสินให้น้องแนนมีความผิดโทษจำคุก5ปี12เดือนปรับเป็นเงิน 500,000 กว่าบาทหลังจากนั้นทนายคำสิงได้ทำการยื่นเรื่องฎีกาซึ่งศาลฎีการับคำร้องและมีคำสั่งยกฟ้องเมื่อวันที่28มกราคม2564ที่ผ่านมาโดยบอกว่าจำเลยไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดปิดฉากคดีความที่กินเวลายาวนานกว่า4ปีทำให้หญิงคนหนึ่งต้องติดคุกฟรีถึง2ครั้งครั้งแรกก่อนศาลชั้นต้นยกฟ้องครั้งที่2หลังศาลอุทธรณ์ตัดสินรวมกัน21เดือนจนเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยารักษาตลอดนี่หรือคือความยุติธรรมจากตัวอย่างคดีของน้องแนนไม่แปลกใจเลยว่าเพราะอะไรสังคมจึงมักมีคำถามคาใจต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยอยู่เสมอพร้อมทั้งมีการนำไปเปรียบเทียบกับหลายๆคดีไม่ว่าจะเป็นคดีของบอสอยู่วิทยาหรือกรณียาไอซ์ล็อตมโหฬาร 1,500 กิโลกรัมที่ผู้ต้องหาให้การซัดทอดนายตำรวจนายทหารแต่กลับถูกตัดตอนไม่มีการเรียกสอบแต่อย่างใดจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเพราะอะไรผู้คนถึงมีคำถามว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยประชาชนพึ่งได้และใสสะอาดจริงหรือ